สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้ทีวีชวนชมมาที่สวนของครูเกษมนะครับซึ่งท่านเป็นครูสอนภาษาอาหรับอยู่ที่โรงเรียนหนองจอกวิทยานุสรณ์ในขณะเดียวกันเนี่ยท่านเองก็ให้ความสนใจกับการปลูกเลี้ยงชวนชมด้วยนะครับรวมทั้งไม้ดอกไม้ผลชนิดอื่นๆที่บริเวณบ้านของท่านเนี่ยก็มีหลายชนิดเลยนะครับจุดเริ่มต้นของชวนชมเนี่ยท่านก็ไปเห็นที่สวนของพี่ตู่หนองจอกหรือพี่ตู่ดาดฟ้านะครับแล้วก็พี่ตู่ก็ให้ไม้ให้ชวนชมมาท่านก็เอามาเลี้ยงมาเปลี่ยนกระถางในบางส่วนในขณะเดียวกันเองเนี่ยในกลุ่มของท่านเนี่ยนะฮะก็มีเพื่อนที่เล่นชวนชมเหมือนท่านนะครับก็แบ่งปันแลกไม้กันก็ทำให้ไม้ในปัจจุบันเนี่ยเยอะขึ้นมากนะครับและที่สำคัญเองเนี่ยพอหลังจากที่ท่านได้ไม้มาแล้วเนี่ยอุ้ยใครผู้ผาโอ้โหครับหลังจากที่ท่านได้ไม้มาแล้วเนี่ยก็เอามาศึกษาแล้วก็เรียนรู้ในเรื่องของการขยายพันธุ์ด้วยนะครับก็ทำให้ปัจจุบันเนี่ยมีชวนชมเพิ่มขึ้นรวมทั้งลูกศิษย์ของท่านเองเนี่ยก็หลังจากที่นำเมล็ดชวนชมที่ท่านให้ไปพ่อเนี่ยก็นำชวนชมเหล่านั้นเนี่ยมาให้ท่านด้วยนะครับก็ทำให้ชวนชมเนี่ยมีจำนวนเยอะทีเดียวนะฮะที่ว่าชอบนะครับในชวนชมก็มีเพื่อนครูด้วยกันคนหนึ่งก็ยังเลี้ยงกันอยู่พ่อกันอยู่แล้วก็มีลูกศิษย์ก็ทําแล้วก็ผมก็ได้เม็ดมาก็ได้มาจากลูกศิษย์นี่แหละครับเพราะว่าลูกศิษย์ให้มาแล้วก็ฝากลูกศิษย์ซื้อมั่งเห็นเสาว่าอันนู้นสวยอันนี้สวยแต่ก็ไม่รู้ว่ามันจะได้สวยอย่างที่ว่าเราดูหรือเปล่าก็เอามาเพาะเรียนรู้กันไปจุดเริ่มของการเลี้ยงชวนชมก็คือผมได้ไปคุยขับรถไปเที่ยวแถวสวนพี่ตู่เห็นแล้วก็เข้าไปคุยกับพี่ตู่ก็คุยกันก็ถูกคอพอถูกคอกันก็เห็นพี่ตู่เขาเลี้ยงเยอะแล้วพี่ตู่เขาก็มอบไม้ให้มาลองเลี้ยงดูพอเลี้ยงหาลองวิชาพอเลี้ยงดูเป็นต้นไม้ที่ตายยากแล้วก็เลี้ยงง่ายก็เลยจุดเริ่มมาจากพี่ตู่เป็นแรงบันดาลใจให้ผมเนี่ยก็คืออยากจะเลี้ยงตรงนี้ก็คือทำสนุกเพราะว่าพอได้ไม้มาแล้วมาลองมาเลี้ยงแล้วมันก็โตให้เราเห็นน่ะเห็นต้นของมันว่ามันใหญ่แล้วก็มันเป็นพืชที่ทนน้ำเพราะว่าผมไม่ค่อยมีเวลาสอนหนังสือทุกวันก็ไม่มีเวลาที่ว่าจะดูก็เลี้ยงปล่อยๆดูบ้างไม่ดูบ้างแต่พอนานๆมาเห็นทีมันก็เลยเกิดความแบบอยากจะเพาะอีกก็เลยเพาะจนกระทั่งว่ามันเยอะจนแบบว่าเห็นแล้วมันก็สาวอ่ะคึ้มเพราะว่าก่อนหน้านี้ผมปลูกแต่ต้นไม้ที่ว่ากินผลเสร็จแล้วก็มาปลูกไม้ดอกก็เนี่ยรอตั้งแต่ได้รับไม้มาจากพี่ตู่มาก็ยังไม่เคยออกดอกให้เห็นเลยรอก็คิดว่าปีเนี้ยถ้าเกิดว่ามันแล้งจะจัดก็คงจะได้เห็นดอกมันเพราะว่าพี่ตู่ให้มาก็รู้สึกว่ามีดอกมาเต็มเลยก็ไปเรียนถามถึงการเคลียร์การเสียบการนั่งแท่นก็มาลองทำหมดทุกอย่างทำดูแต่ว่ามันจะสวยไม่สวยหรือมันจะได้ดีไม่ดีก็เดี๋ยวไว้ดูกันมีไม้ผลด้วยนะครับเป็นไม้
ขนาดกลางถึงขนาดใหญ่ก็ทำให้แสงที่บ้านของคุณครูเกษมเนี่ยลงมาไม่เต็มที่นะครับชวนชมซึ่งต้องการแสงแดดก็ไม่ได้รับแสงอย่างเท่าที่ควรนะครับทางครูเกษมเองก็กำลังมีโครงการนะครับที่จะเคลียร์พื้นที่ด้านข้างบ้านนะครับเพื่อที่จะขยายสวนชวนชมให้ใหญ่ขึ้นถ้าเกิดมีเวลาก็คือพื้นที่ก็จะต้องเคลียร์ให้มันรับแดดได้เต็มที่เพราะว่าต้นไม้พวกนี้มันจะต้องได้แดดถึง 100% ทีนี้ของผมมันแค่ประมาณ 60-70% ต้นไม้ใหญ่มันขวางจนกระทั่งว่ามันไม่เค้าเรียกอะไรนะแสงมันมาไม่ถึง 100% ก็โอกาสหน้านะครับก็จะทำให้สวยกว่านี้หญ้าเยอะก็เพิ่งจะฉีดยาหญ้าไปมันก็ดูไม่รื่นตาสักเท่าไหร่ก็สอนถ้าในแง่ของการเลี้ยงชวนชมเนี่ยในเรื่องของศาสนาคืออะไรเราบ้างอ๋อในเรื่องก็คือในเรื่องของศาสนาก็คือตามหลักการของศาสนาเขามีบอกอยู่แล้วถ้าเกิดว่าปลูกต้นไม้แล้วเนี่ยไม่ว่ามันจะมีสัตว์มาหรือว่ามีคนสมมติว่าผมปลูกเนี่ยแล้วมีคนเห็นว่าสวยแล้วเขาขโมยไปเนี่ยทางด้านศาสนาก็บอกว่าถือว่าเขาเรียกว่าอะไรนะให้ไปเป็นสุนทานให้ยกให้ไปเลยคือเรื่องหายไม่ต้องกลัวถ้าเกิดว่ามันหายก็คือให้เรายกให้เราก็ได้ผลบุญจากตรงนั้นไปแล้วก็ปลูกต้นไม้มันก็คือต้นไม้มันเล็กพอเราเห็นแล้วเนี่ยมันเขาเรียกอะไรนะมันทำให้จิตใจของเราเนี่ยสงบเดี๋ยวในอนาคตข้างหน้าเนี่ยเราก็มาได้ดูสายพันธุ์กันนะครับว่าแต่ละต้นแต่ละสายพันธุ์เนี่ยของคุณครูเกษมเนี่ยมีสายพันธุ์อะไรกันบ้าง